วันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับโฮมสเตย์บนเขากลางไร่กาแฟจังหวัดเชียงรายที่ดีไซน์ออกมาได้อย่างดีและมีบ้านพักเพียง5หลังเท่านั้นและที่นี่คือบ้านไร่กาแฟครอบครัวมะปางขอนตอนนี้นะครับเรามาroad trip หน้าฝนที่เชียงรายแล้วก็วันนี้เนี่ยเราออกมาเที่ยวนอกตัวเมืองนะครับเราจะพาไปพักผ่อนกลางหมู่บ้านแบบหมู่บ้านแห่งกาแฟอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ดอยช้างไม่ใช่ผาหี้ด้วยแต่ที่นี่ก็คือปางขอนครับได้ยินมาว่าปางขอนเนี่ยมีบ้านไร่เล็กๆแบบว่ากลางธรรมชาติน่ารักน่ารักด้วยนี่ก็คือบ้านไร่ครอบครัวมาครับตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังขึ้นปางขอนไปเช็คอินกันระหว่างทางก็แบบว่าเขียวชุ่มฉ่ำมากพอขับมาถึงหมู่บ้านปางขอนแล้วนะครับให้เราสังเกตป้ายหมู่บ้านแบบนี้เลยจะเขียนว่าหมู่บ้านปางขอนแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตามป้ายได้เลยครับแล้วเราก็จะเจอกับทางไปที่ไร่กาแฟครอบครัวมะFamily Coffee Farm ก็คือไร่กาแฟครอบครัวมะนะครับทุกอย่างเข้าทางนี้หมดเลยคอฟฟี่บาร์ที่พักทางเข้าไร่เดี๋ยวต้องเดินลงไปตรงนู่นเป็นไร่กาแฟแบบกาแฟจริงๆเลยเพราะว่ามีกาแฟเยอะมากโอ้วันนี้สวยมากทุกคนไร่กาแฟครอบครัวมะนะครับมีบ้านพักเพียง5หลังเท่านั้นแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือบ้านพ่อมะแม่มะนะครับซึ่ง2หลังนี้เนี่ยจะอยู่ด้านล่างกลางไร่กาแฟเลยความพิเศษของ2หลังนี้นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าห้องอื่นๆในส่วนของห้องอาบน้ำเนี่ยเขาก็จะมีอ่างอาบน้ำนะครับที่อยู่ติดกับริมหน้าต่างเลยซึ่งหน้าต่างตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปิดเป็นแบบโอเพนแอร์ได้อีกด้วยส่วนอีก3หลังนะครับจะตั้งอยู่ใกล้ๆกันก็คือจะอยู่โซนด้านบนภายในห้องเนี่ยก็จะสะดวกสบายไม่แพ้กันเลยนะครับแถมหน้าห้องเนี่ยก็ยังมีส่วนของระเบียงให้ออกมานั่งห้อยขาชมวิวชิลๆด้วยนะและพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนกลางซึ่งในช่วงกลางวันเนี่ยเขาก็จะเปิดเป็นบาร์กาแฟนะครับส่วนในช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับเขาก็จะปรับเป็นส่วนของห้องอาหารเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยจะมีหมูกระทะให้กินด้วยนะที่นี่เขามีหมูกระทะให้บริการด้วยนะครับชุดละ459บาทเสิร์ฟมาแบบยิ่งใหญ่สุดเช้าวันนี้ฝนตกพอดีเลยบรรยากาศแบบว่าเขียวมากแล้วก็เสื้อกันฝนของเมื่อวานยังอยู่เอาติดรถมาด้วยได้ใส่พอดีเลยด้านหลังนะครับนี่จะเป็นหมอกอยู่ตรงนู้นเห็นไหมเป็นหมอกอยู่ตรงนู้นแบบว่าก็จะค่อยๆไหลมาตรงนี่แหละน่าจะไหลมาตรงนี้ตรงที่เราอยู่เดี๋ยวต้องรอดูก่อนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคอมพลีทและทริปเชียงรายหน้าฝนของเราสดชื่นสุดๆไปเลยเดี๋ยวรอไปดิฟกาแฟดูวิวกันด้านในร้านไฮไลท์ที่นี่ก็น่าจะเป็นความ private เนาะความสงบแล้วก็ธรรมชาติไม่วุ่นวายแล้วก็เดินทางไม่ยากแต่ว่าก็อาจจะมีถนนแบบว่าขรุขระบ้างบางที่รถเก๋งขึ้นมาได้แต่แนะนำเป็นเครื่อง 1,500cc ขึ้นไป 1,200 แบบว่ามันจะส่งตัวจะยากนิดนึงเรียบร้อยครับตอนนี้เรากำลังเช็คเอาท์เอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวเชียงรายนะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศที่นอกจากจะสงบแล้วเนี่ยยังได้เรียนรู้ของวิถีชีวิตโปรเซสการทำกาแฟรวมทั้งได้ชิมกาแฟดีๆเนี่ยขอแนะนำที่ไร่กาแฟครอบครัวมะเลยนะครับรับรองว่ามาแล้วคุ้มค่าแน่นอนเริ่มต้น 1,990 บาทต่อคืนเท่านั้นเองถูกมากๆนะครับถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้นะ
นอกจากจะได้พักผ่อนแบบเต็มๆปอดแล้วนะถ้าเกิดมาช่วงหน้าฝนอย่างที่เรามาอย่างเงี้ยหรือถ้าจะมาช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันนะครับแล้วก็เขาจะมีไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือต้นพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทยเมื่อกี้ถามพี่แววเจ้าของมาแล้วก็คือจะบานช่วงประมาณปลายธันวาถึงช่วงเดือนมกราประมาณนั้นนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแต่ละปีแต่ว่าช่วงหลักๆก็จะอยู่ในช่วง2เดือนนี้แหละนะครับโอเคเอาเป็นว่าขอฝากได้กาแฟครอบครัวมาไว้ใน Choice การเที่ยวเชียงรายแบบใกล้ตัวเมืองด้วยนะทุกคนโอเคไปเที่ยวกันต่อ